You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark side. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้แล้วก็ยืนกับคอนเทนต์สรุปข้อมูลใหม่ไลฟ์ 2.1 บุกทะลวงสู่ห้วงลึกซึ่งจะเป็นการอัปเดตข้อมูลจากไลฟ์พิเศษของทัพพุทธนานะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1 นะครับในเคสของแพท 2.1 นี้เรายังอยู่กับ Penaconi นะซึ่งเหมือนเดิมเลยหลังจากที่ประกาศแบนเนอร์ตัวละครมาแล้วนะครับครั้งนี้เองนั้นก็จะมีตัวละครเข้าใหม่ทั้งหมดด้วยกัน3ตัวละครแล้วก็จะมีไลท์โคนเข้าใหม่เนี่ยทั้งหมดด้วยกัน3อันนะครับเริ่มที่ตรงส่วนของครึ่งแรกก่อนสำหรับในครึ่งแรกนี้เนี่ยตัวละครเข้าใหม่ก็จะเป็นข้างของอาร์คิลอนมาคู่กับตรงส่วนของพาร์ทกันและเคอร์ซึ่งตรงส่วนนี้แน่นอนอาร์คิลอนก็จะเข้ามาพร้อมกับตรงส่วนของไลท์โคนประจำตัวและมีการรีรันคู่กับหลัวชาในครึ่งแรกส่วนของครึ่งหลังนะฮะก็จะมีตัวละครเข้าใหม่เป็นแอเวนทูรีนที่เข้ามาพร้อมประจำตัวกับ LC ใหม่4ดาวนะครับก็จะเป็นรูปโรบินกับซันเดย์นะพร้อมกับการรีรันของตัวละครอย่างอาจารย์จิงหลุยนะครับก็จะเป็น4ตัวละครนี้ซึ่งเหมือนเดิมเลยทางพุทธนานะฮะได้ทำการปล่อยกิมมิกตัวละครเข้าๆให้เราชมกันแล้วนะผมจะเริ่มที่ตรงส่วนของอาร์คิลอนก่อนอาร์คิลอนเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวผาดลบล้างธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งคอนเซปต์หลักของเขาเนี่ยจะอยู่กับการเล่นพาร์ทของอัลติเมทแล้วก็สเตตพิเศษนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆก่อนนะตรงพาร์ทของอาร์คิลอนเองเนี่ยเป็นตัวละครที่จะไม่มีเกรดอัลติเมทนะครับย้ำอีกทีไม่มีเกรดอัลติเมทนะแต่เขาจะมีสเตตพิเศษแทนซึ่งจะเป็นคล้ายกรีบดอกไม้นะครับตามนี้เลยเห็นไหมชื่อ Chatterdeam เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติมันเต็ม9เมื่อไหร่นะครับเขาจะสามารถปลดปล่อยอัลติเมทได้วิธีการเก็บสเตตพวกนี้ทำได้2อย่าง1ก็คือการกดสกิล E ของเขาเองนะครับอันนี้คือเท่าที่ประกาศมานะกดสกิล E เองก็จะเก็บสเตตเข้ามา1กับ2นะครับกรณีหากว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูเนี่ยทำการจ่ายดีบัฟใส่คู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้เนี่ยบางทีจะมีการระเบิดตัวเองใช่ไหมซึ่งเป็นการจ่ายดีบัฟให้ตรงส่วนของศัตรูตัวอื่นนะครับก็จะมีการเก็บสเตตตรงนี้ด้วยหรือถ้าฝ่ายเราเนี่ยทำการจ่ายดีบัฟใส่ก็จะเก็บตรงส่วนสเตตนี้เข้ามานะครับแต่ว่า1แอคชั่นเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับ1แอคชั่นก็จะเก็บได้อยู่ที่1พอยต์แล้วก็ในเคสของตรงส่วนตรงนี้เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้ผมจะสโลว์ภาพให้ดูในกรณีหากว่าตัวอาร์คิลอนเนี่ยทำการใช้สกิล E หรือว่าตรงส่วนของตัวฝั่งเราทำการแปะดีบัฟใส่นะครับสังเกตดีๆมันเหมือนว่าจะมีดีบัฟพิเศษของตัวอาร์คิลอนเพิ่มเข้ามาม่วงๆนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไรก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ส่วนของอัลติเมทนะฮะถ้าทำการกดใช้เมื่อไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวเขาเนี่ยจะทำการเข้าสู่สถานะพิเศษซึ่งจะเป็นร่างสีแดงตรงส่วนนี้นะครับร่างสีแดงผมขาวตรงจุดนี้เขาจะทำการโจมตีฟันเป้าเดี่ยว3ทีก่อนโดยเราสามารถที่จะทำการเลือกเป้าหมายการฟันได้หลังจากนั้นนะครับก็จะทำการปล่อยดาเบจหมู่จำนวน1ครั้งก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับกิมมิคตัวละครนี้เท่ากับว่าตัวละครเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต้องการตัวดีบัฟซึ่งเข้ามาช่วยในการเก็บสเตตอัลติเมทแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เขาปล่อยข้อมูลมาและสำคัญตรงพาร์ทนี้จะไปอยู่ในพาร์ทของตัว PV หน้าเว็บแทนนะไม่ได้อยู่ในไลฟ์นะครับเห็นว่าน่าจะมาจากตรงส่วนของแหล่งอัลติเมทนะครับในกรณีหากเราทำการโจมตีเนี่ยมันจะมีการเพิกเฉยตรงส่วนของพาร์ทถ้าที่ศัตรูแพ้นะครับสามารถลดเกรดขาวได้ก็คือเกรดตอสเน็ตนะแล้วก็เหมือนจะมีการลดตรงส่วนของการต้านทานคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยยังไม่บอกนะครับว่าลดเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันอีกทีแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับกิมมิกสำคัญเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับอาร์คิลอนเนี่ยเวลาอยู่ในแมปเขาจะสามารถกดเทคนิคได้ซึ่งเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นการฟันออกไปโดยถ้าศัตรูนะครับจากที่สังเกตกรณีหากว่ามีตัวส่วนของพอยต์ที่เป็นสีแดงๆบนหัวเนี่ยหากฟันโดนเข้าไปนะครับเราจะทำการสังหารเขาในทันทีก็คือเท่ากับว่า instant kill นะครับในแมปเลยแล้วก็ทำให้เราได้ของตามปกตินะในซิมก็สามารถใช้ได้นะครับแต่หากทั้งกับกันในกรณีหากว่าตรงส่วนของศัตรูเนี่ยครับเขาไม่ได้มีตรงส่วนของพอยต์แดงๆเนี่ยก็จะทำการเข้าสู่การต่อสู้นะทั้งนี้หากเทคนิคที่กดไปนะครับทำการโจมตีไม่โดนก็จะไม่มีการหักแต้มเทคนิคนะ
ไปกันต่อกับตัวละครที่2นะครับสำหรับในครึ่งแรกก็จะเป็นตัวละคร4ดาวอย่างเฟื่องฟูไฟกาและเคอร์ตรงส่วนของตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความพิเศษก็คือกิมมิคของเขาเป็นพาร์ทของฮีลเลอร์จริงแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยครับจะค่อนข้างเน้นไปทางการต่อสู้นะสำหรับพาร์ทสกิลของเขาเนี่ยครับสกิล E มีความสามารถก็คือจะทำการฮีลให้เป้าหมาย1ตัวนะครับแล้วก็สกิล Q นะครับอันนี้เป็นทีเด็ดหลักๆ ก็คือเขาสามารถที่จะทำการใช้ตรงส่วนของพาร์ทสกิลเนี่ยโจมตีหมู่แล้วก็ทำให้เกิดดีบัฟพิเศษนะครับซึ่งดีบัฟตัวนี้หากว่าตรงส่วนของฝ่ายเรานะที่เป็นผู้โจมตีใส่ใครก็ตามที่มีดีบัฟนี้นะครับจะได้รับตรงส่วนของการฮีลขึ้นมาและนอกจากนี้กรณีหากว่าเราใช้อัลติเมทไปนะก็จะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปของกาแลคเคอร์เนี่ยจะมีการเสริมพลังเพิ่มขึ้นนะครับก็จะใช้ได้เป็นจำนวน1ครั้งเทคนิคกรณีตรงส่วนของการเข้าต่อสู้เนี่ยหากเรากดเทคนิคนะครับก็จะเป็นการป้ายดีบัฟสกิลคิวใส่คู่ต่อสู้นะครับไปกันต่อกับตัวละครสุดท้ายที่เป็นตัวละครใหม่ของแพทนี้นะครับก็คือแอดเวนเจอรีน5ดาวอนุรักษ์จินตภาพแน่นอนนะครับตรงส่วนของเขาเนี่ยเป็นผ่านอนุรักษ์รอบนี้ก็ยังอยู่กับคอนเซปต์ในการสร้างโล่อยู่ซึ่งตรงส่วนของเขาเนี่ยหลักๆก็คือเวลาเรากดสกิล E เสร็จปุ๊บเขาจะมีการเจนโล่ให้ทั้งทีมนะครับย้ำอีกทีนะว่าทั้งทีมซึ่งหากมอนเตอร์คู่ต่อสู้เนี่ยทำการตีตัวละครที่มีโล่เหล่านี้เสร็จปุ๊บเขาจะทำให้ตรงส่วนของตัวเองเนี่ยเก็บสเตตเข้ามานะหากว่ามันครบ7สเตตเมื่อไหร่นะครับก็จะมีการทำการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรูทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะหากโจมตีไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับว่าอยู่ในพรสวรรค์หรืออยู่ในเทสต้องไปรอเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็สกิลคิวทำการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะแล้วก็ใส่ดีบัฟหากว่าคนในทีมเนี่ยทำการโจมตีศัตรูดังกล่าวนะครับก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของคิดาเมจในการคำนวณด้วยนะนอกจากที่จะทำดีบัฟแล้วเนี่ยก็จะทำให้แอดเวนเจอรีนะครับได้รับสเตตตรงส่วนของพาสซีฟจำนวน1เทคนิคสุ่มบัฟดิเฟนส์มันจะไปคล้ายๆกับพวกสล็อตแมชชีนมันจะมี3หน้าถ้าตรงกันหมดนะครับก็คือได้บัฟแม็กไปกันต่อกับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทของเนื้อเรื่องและแผนที่สำหรับในเนื้อเรื่องแล้วก็แผนที่งวดนี้เนี่ยเขาจะมีการทำระบบขึ้นมาอีกอันนึงเป็นระบบเนื้อเรื่องคู่ขนานนะครับถ้าเข้าใจง่ายนะก็ตรงส่วนของเนื้อเรื่องพาร์ทอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการบุกเบิกของเรานะครับฝั่งทีมรถไฟเนาะซึ่งพาร์ทอันนี้เราสามารถที่จะทำการสลับเล่นได้นะครับแล้วก็พาร์ทตรงส่วนของเพนทากอนี่ในพาร์ท 2.1 เนี่ยสำหรับเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นต่อครั้งเดิมซึ่งจาก PV เท่าที่ดูแล้วนะเราจะได้เห็นแอดเวนเจอรีในร่างพิเศษนะครับก็จะเป็นพาร์ทของร่างบอสแล้วก็อาคิลอนนะครับที่เขาทำการชักดาบแล้วก็ทำการเปลี่ยนร่างเป็นร่างสีขาวนะซึ่งต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาถึงต้องสู้กันนะแล้วก็นอกจากนี้ในพาร์ทตรงส่วนของแผนที่เนี่ยเขาจะมีการปลดตรงส่วนของพื้นที่ใหม่ขึ้นมา2อัน1ก็คือสวนสนุกคอกสตูดิโอแล้วก็2นะครับเป็นคฤหาสน์หยาดน้ำค้างซึ่งชุดนี้เนี่ยไอชุดตรงส่วนของคฤหาสน์เนี่ยจะเป็นที่ชุมนุมสำหรับผู้นำตระกูลต่างๆนะครับ3กิจกรรมเนี่ยเราคุยก่อนนะครับว่าผมจะไม่ได้พูดถึงกิจกรรมคอลแลบเลยนะเพราะต้องรอรายละเอียดนะครับซึ่งกิจกรรมที่อยู่ในเกมงวดนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน6อัน1ก็คือกิจบาร์เทนเดอร์หลักๆนะครับกิจนี้จะมีมินิเกมให้เราเล่นทำการผสมตรงส่วนของพวกค็อกเทลต่างๆนะครับเข้าไปเสิร์ฟกับมอนเตอร์นะซึ่งเคสอันนี้เนี่ยจุดสำคัญก็คือกิจกรรมนี้จะมีการแจกตัวละคร4ดาวด้วยนะครับก็จะเป็นตามลิสต์ภาพที่ผมขึ้นให้นะตรงนี้ซึ่งตรงส่วนของตัวละคร4ดาวเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องตัวก็จริงนะครับแต่ว่าทางเลือกมีเยอะมากนะรวมถึงมีการและเคอในนี้ด้วยก็วางแผนกันนะ2ก็คือกิจตะลุยด่านนะครับภาพตรงส่วนนี้จะคล้ายๆกับภาพตรงส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับเกมจับสัตว์ชื่อดังนะครับก็จะทำการตะลุยด่านนะ3กิจกรรมตะลุยเกมเศรษฐีกับปอมปอมตรงส่วนของพาร์ทนี้ก็จะมีมินิเกมให้เล่นนะครับเป็นเกมเศรษฐีต่างๆซึ่งจะมีการนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมดเลยนะ1ปีเนี่ยเอามาทำเป็นเกมเศรษฐีนะครับเป็นมินิเกมให้เราเล่นกัน4กิจกรรมครบรอบ1ปีครบรอบ1ปีเนี่ยจะแตกเป็น3อันข้างในนะครับ1ก็คือมีการแจกนะตรงส่วนของตั๋วเนี่ยงวดนี้ยังอยู่ที่20ตั๋วทองเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะมีการแจกเพิ่มเติมอีก 1,600 เพชรเท่ากับตอนนี้เรามีทั้งหมดด้วยกัน30บุญนะครับถ้าเข้าเล่นแล้วก็ทำเงื่อนไขครบนะแล้วก็อันที่2นะครับในกิจตรงส่วนของครบรอบ1ปี
จะเป็นเรื่องของประดับคูณ3นะแล้วก็อันที่3นะครับแน่นอนประดับปกติคูณ3ไปแล้วใช่ไหมงานนี้นะครับก็จะมีพาร์ทตรงส่วนของลิลิคคูณ3นะครับลิลิคตรงส่วนของพาร์ทที่เป็นซิมูเลตยูนิเวิร์สเท่ากับว่าแพทหน้าเนี่ยแจกยับๆนะครับ4ระบบใหม่และของอัปเดตคุยก่อนว่ามันมีการแตกหลายส่วนมากนะครับมีทั้งพาร์ทที่มีในไลฟ์แต่ดันไม่มีในเว็บ PB อยู่นะซึ่งผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับ1อย่างที่พูดไปนะครับตรงส่วนของทีมรถไฟเนี่ยมีเควสคู่ขนานใช่ไหมเขาก็จะมีการเพิ่มระบบให้เลือกนะครับทำตรงส่วนเควสชุดนี้ขึ้นมาก็จะหลักๆเนี่ยเป็นของอาคิลอน2ทำการเพิ่มบอสวิกใหม่นะครับเป็นแอเบนทูลีนเข้ามาสู้กับเราซึ่งกิมมิกเนี่ยเท่าที่ประกาศมานะเห็นว่าจะเกี่ยวกับพาร์ทของแบ็คแจ็คนะครับจะมีการให้ตีตรงส่วนของเต่านะครับเป็นซัมมอนที่เขาเรียกออกมาเราจะเล่นเกมคล้ายกับแบ็คแจ็คนะครับแต่ว่าต้องรอรายละเอียดเพิ่มหน่อย3ทำการปล่อยบอสตัวใหม่นะครับเป็นบอสของปลดเลเวลไดโนเสาร์สีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ผลึกเนาะ4ทำการเพิ่มของอัปเดตเทสใหม่ซึ่งจะใช้กับตัวละครใหม่นะครับเป็นของอนุรักษ์และเฟื่องฟูก็จะใช้กับแอเวนทูลีนและตรงส่วนของการและเธอ5 Simulate Universe โลกใหม่โลกที่9นะครับแล้วก็ประดับ2ชุดซึ่งตรงส่วนของซิมเนี่ยจะมีการเพิ่มรายละเอียดพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งนะตรงส่วนของครั้งแรกเนี่ยปกติเราต้องค่อยไล่เล่นทีละอันใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้ได้รับของรางวัลในการเข้าเล่นครั้งแรกแต่ละระดับแต่ครั้งนี้นะหากผมเล่นในระดับที่4ของก่อนหน้านะครับ 1-3 เนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะครับณส่วนตรงนี้6ระบบการถอดแยกแล้วก็การล็อกหลายชิ้นสำหรับ LC 4ดาว7ปรับ UI การคับวัสดุหมวดเดียวกัน8เพิ่มปุ่มรับแล้วก็ทำซ้ำสำหรับตรงส่วนของการทำคำขอนะครับ9ขยายช่องลิลิกเป็น 2,000 ชิ้น10ทำการเพิ่มพาสปอร์ตแดนฝันชุดใหม่อย่างไรก็ตามตรงส่วนของพาร์ทอัปเดตตรงส่วนนี้นะครับคาดว่าน่าจะยังไม่หมดนะเนื่องจากว่ามันจะมีมอนบางตัวนะครับที่เห็นใน PV อย่างตรงส่วนของเจ้านาฬิกาตัวนี้ซึ่งเขายังไม่ได้ประกาศแล้วก็แน่นอนสำหรับแพทแบบนี้นะครับก็จะพลาดไม่ได้เลยกับโค้ด300เพชรนะผมก็จะทิ้งตรงส่วนของโค้ดแล้วก็ PV แพทให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขามีการปล่อยตัวอย่างช็อตวิดีโอของอาคิลอนเข้ามานะครับผมก็จะทำการตัดตรงส่วนของช่วงที่เป็นช็อตวิดีโอเอาไว้ให้ด้วยนะยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ Everyone has a past and the past shapes the present My gaze has lingered on her for quite a while Tonight I initiate our first engagement How about a dance Excuse me Are you asking me You've witnessed it so there's no need to hideEven the shiniest city has its dark side. Surely I don't need to explain too much to you. Here's to you, sober one, with this glass of a dream within a dream. It's only when the sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer.This is where it ends. Clock Studios Theme Park, the most popular entertainment center in Pennacook. The culture of a city reflects its history in the most authentic way. All this free time, why not make the most of it with a game? High stakes, high rewards. All for nothing.Using Robin's death as a bargaining chip, I'll ruin this beautiful dream and create the grandest den. Ladies and gentlemen, ready to unveil your cards?